นอนขณะที่เรารู้ตัวว่ากำลังจะนอนก็พยายามระลึกรู้ตัวจะนอนท่าไหนก็ได้ขอให้เรามีสติระลึกรู้ในการที่เราตั้งแต่ล้มตัวลงจากนั้นก็อยู่กับลมหายใจดูว่าสรีระของเรานะบางคนเนี่ยไม่สามารถนอนตะแคงขวาได้นอนตะแคงซ้ายก็ไม่ได้นอนหงายก็ไม่ได้คืออาจจะด้วยโรคภัยไข้เจ็บและหลายเหตุปัจจัยดังนั้นก็แค่ยอมรับกับกายเนี่ยว่ามันไม่เที่ยงแล้วพยายามอยู่กับลมหายใจว่ารูปนี้ไม่เที่ยงจิตนี้ก็ไม่เที่ยงความรู้สึกทุกข์ของกายก็กายนี้ก็ไม่เที่ยงแล้วพยายามประคองอยู่กับลมหายใจคือไม่ไปคล้องนอนไปตามสภาพตามความเป็นจริงแต่ให้รู้ตัวถ้าเราตายไปตอนอยู่กับลมหายใจเข้าหรือออกอย่างน้อยก็ไปสุคติภูมินะจ๊ะเขาเรียกนอนอย่างมีสติสมาธิซ้อมตายไปด้วยว่ามันไม่ใช่ของเรา